ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่ราชทวีอพาร์ตเมนต์ที่ซอยเพชรบุรี18นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยหนึ่งในเหยื่อผู้เสียชีวิตนะครับก็คือเด็กเป็นเด็กอายุ17ปีคุณกนกนวลยังเป็นน้องอยู่เลยแล้วบอกว่าเพิ่งสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ปีที่แล้วนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเผยว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียบร้อยแล้วก็มีความฝันอยากที่จะเป็นหมอด้วยค่ะโดยภาพบรรยากาศนี้ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะครอบครัวของนายพีรณัฐอินวกูลอายุ17ปีหรือว่าน้องพีนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ตเมนต์ที่เสียชีวิตเมื่อวันนี้นะคะก็เดินทางเข้ารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโดยญาตินะคะก็มีการนำดวงวิญญาณกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดลพบุรีโดยผู้ที่เป็นพ่อนะคะคุณอย่างคุณร้อยเอกก้องกังวานอินวกูลทหารกองวิทยาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีพ่อของน้องพีก็บอกด้วยค่ะว่าครอบครัวเนี่ยมีลูกชาย2คนนะคะโดยน้องพีผู้ที่เสียชีวิตเป็นลูกคนเล็กแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งเป็นที่รักของทุกคนค่ะโดยความฝันของน้องพีก็คืออยากจะเป็นหมอและหลังจากที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้นะคะจึงได้มีการพาน้องพีมาหาหอพักที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้น้องเนี่ยอยู่คนเดียวเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็มีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกับน้องพีเมื่อช่วงประมาณสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการถามถ่ายสภาพความเป็นอยู่เหมือนปกติโดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมค่ะแต่ว่าน้องพีที่อยู่กรุงเทพมหานครเพราะว่าต้องเรียนพิเศษแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณพ่อและก็ครอบครัวนะคะบอกว่าจะมีการเดินทางกลับบ้านในวันที่9เมษายนนี้ที่จังหวัดลพบุรีเพื่อไปเที่ยวสงกรานต์กับครอบครัวค่ะเราไปฟังเสียงผู้เป็นพ่อพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะคือเป็นคนสะท้องห่างจากพี่ชายเขา10ปีแล้วคนนี้ก็คือความหวังของครอบครัวก็เรียนประถมก็โรงเรียนบรรทงรัฐของลพบุรีแล้วก็ม.ต้นสาธิตราชภัฏเทพปตีแล้วก็ม.ปลายก็ได้ห้องได้ที่5ของพี่บูลเสร็จแล้วเขา มาสอบเตรียมก็ได้ก็เขาอยากมาแล้วโอเคเขาก็อยากนั่นแหละสายแพทย์มาคนเดียวเพราะก็คืออยากให้เขาอยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จะได้ไม่นั่นคือตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียวไม่อยากให้คือเราอยู่เพื่อนด้วยเนี่ยอาจจะเล่นกันอะไรกันถึงมีเสียงของผู้เป็นพ่อก็สั่นเครือนตลอดการให้สัมภาษณ์เลยนะคะโดยคุณพ่อยังเล่าให้ฟังต่อด้วยค่ะว่าช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้คุณแม่ของน้องพีเนี่ยเห็นข่าวจากโทรทัศน์นะคะก็พยายามติดต่อน้องพีแต่ว่าติดต่อไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงค่ะจึงรีบเดินทางจากจังหวัดลพบุรีเลยแล้วก็มาถึงที่กรุงเทพมหานครในที่เกิดเหตุจนกระทั่งทราบว่าน้องพีเสียชีวิตแล้วนะคะและหลังจากที่มีการรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วทางครอบครัวเนี่ยก็จะนำศพของน้องพีนะคะไปบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชาปนกิจที่วัดดงสวองนะคะที่จังหวัดลพบุรีค่ะและจะมีพิธีการชาปนกิจศพในวันที่7เมษายนนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดค่ะเบื้องต้นนะคะยังไม่สามารถประเมินราคาความเสียหายในครั้งนี้ได้และยังได้มีการดำเนินการสอบปากคำพยานที่เกิดเหตุขณะนี้ก็สอบไปแล้วกว่า20ปากค่ะโดยได้เร่งสอบปากคำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะครับก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับก็ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18